สวัสดีครับอัธวิทย์จำเพียรจากเพจ Duckham by Balazs นะครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ที่เพจ Duckham แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับแต่ใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปโหลดทีหลังเพราะว่าจะทำเป็นวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะอัปโหลดขึ้นที่นู่นความละเอียดจะสูงกว่านะครับเนื่องจาก Facebook ความละเอียดได้อยู่ที่ 720p เท่านั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูปัญหาก่อนนะครับเครื่องมีปัญหาพี่เจ้าของเครื่องแจ้งว่าส่งแล้วขาดหายนะครับส่งแล้วขาดหายเหมือนกับส่งไม่ออกนะครับแล้วก็ตอนที่มาตรวจเช็คเนี่ยคือเครื่องเนี่ยส่งออกนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าส่งออกความถี่มันจะเบี่ยงไปมานะครับ1 2ก็คือตัวไมโครโฟนเนี่ยเหมือนโอเวอร์ม็อดนะครับคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองแก้ไขชุดปีใหม่ดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูตัว frequency reference ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า adjust มันได้ไหมนะครับเพราะว่าความถี่เขาจะกวาดไปอยู่เรียกได้ว่า 50k ได้เลยครับมันเยอะมากนะครับเราก็เลย อาการมันก็เลยจะกลายเป็นว่าส่งไปแล้วเนี่ยบางทีมันขาดหายเพราะว่ามันหลุดไปเลยนี่หรอใช่ไหมครับ 50k เครื่องแบนด์วิดต์เราไม่ถึงอยู่แล้วนะครับยังไงเรามันจะเหมือนขาดไปเลยนะครับสมมติว่า145เนี่ยมันก็จะกลายเป็น1บางครั้งก็ 144.995 แบบนี้ครับก็คือมันจะเหมือนรับไม่ได้แล้วมันขาดหลุดไปเลยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงก่อนว่าเป็นปัญหาจากอะไรนะครับแล้วก็ส่วนปัญหาเรื่องตัวไมโครโฟนเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้วิธีในการเปลี่ยนปีไมค์ไปเลยนะครับคราวนี้ที่จุดที่เราจะทำงานกันเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับจะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวคอนแทคแบตเตอรี่ตัวนี้เพราะว่าของเดิมมันก็กร่อนมากแล้วนะครับชรามากแล้วนะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆเห็นให้ชัดก่อนแป๊บนะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาพบกันก่อนที่จะไปรับประทานอาหารนะครับคือมันโฟกัสไม่ได้ใช่ไหมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องขึ้นไปก่อนอ่ะเอาใหม่โฟกัสได้ยังเอ่ยโอเคโฟกัสแล้วนะครับโฟกัสช้าหน่อยไม่เป็นไรโอเคนะครับเราจะเปลี่ยนตัวคอนแทคแบตเตอรี่เพราะว่ามันไม่ไหวละนะครับเขาไปขูดแล้วนะครับคราวนี้พอขูดปุ๊บมันก็จะเดี๋ยวออกไซด์มันก็จะจับง่ายนะครับข้างในเป็นแบบนี้โอเคผมกำลังจะเล็งว่าผมควรจะถอดเอาสายแพรออกก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าคือไม่อยากทำให้ฝาหน้ามันเสี่ยงคือถ้าทำงานเล็กน้อยเนี่ยใช้ตัวเทป 3M ปิดก็ได้นะครับหรือเทปกันความร้อนก็ได้นะซึ่งไม่เข้าใจทำไมไม่โฟกัสอ่ะโอเคโฟกัสแล้วนะครับถอดเลยดีกว่าอ่ะไปไวๆนะครับทักทายกันด้วยนะครับเพื่อนๆเที่ยงนี้ทานอะไรกันดีตัว standard C150 เนี่ยผมว่าปริมาณที่ขายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดเนี่ยอะไหล่ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจอเนี่ยใช้ของ ADI ได้เพราะนั้นจอนี่ไม่ห่วงเท่าไหร่นะครับก็จะผิดกับ standard C160 C168 นะนั้นจอหายากนะครับเห็นมีมาขายใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนที่มีอยู่ก็รีบซื้อเก็บไว้จะดีนะครับราคาไม่แพงด้วยนะ
อ่ะโอเคครับไปกันเลยมาทักทายกันด้วยนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยฝากเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์หน่อยครับถ้าไม่ชัดจะได้แก้ไขนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นจากการเอาสายแพรออกนะครับเพราะผมต้องการให้งานมันข้างหน้ามันไม่ต้องห่วงนะครับเพราะถ้าทำงานเดี๋ยวเราต้องมีล้างบอร์ดด้วยนะบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้แกะออกบางทีเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยปลอดภัยนะโอเคนะครับการเอาคือเอาสายแพร่ออกมันก็ดีอยู่อย่างครับจะได้ทำความสะอาดไปด้วยเลยนะครับส่วนของการเอาสายแพร่ออกนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยนะครับแต่ว่าเปลืองหน่อยนั่นก็คือการใช้ตะกั่วเพิ่มเข้าไปพอกเข้าไปแบบนี้นะครับพอกเข้าไปเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวช็อตนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ป้อนไฟมันไม่ช็อตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูดแบบนี้ครับเพื่อนๆใจเย็นครับช้าๆเราไม่รีบอยู่แล้วเห็นไหมครับมันก็จะออกโดยง่ายดายแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นคราบสกปรกเลยทันทีเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของการแกะออกมาตอนนี้ก็จะเริ่มได้กลิ่นเหม็นแล้วนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เดี๋ยวผมมีทริคมาแนะนำเพื่อนๆเดี๋ยวผมดูก่อนอุปกรณ์ผมอยู่แถวนี้ไหมใส่ไม่ได้ทำให้ดูแล้วครับไม่อยู่เอ้าอยู่นี่อุปกรณ์ชิ้นนี้คือไอ้ตัวนี้เลยครับยางลบปากกาเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำเพื่อนๆดูนะเราจะทำความสะอาดสายแพรกันนะครับ สายแพรเนี่ยของ150หรือว่าหลายๆรุ่นเนี่ยเวลาใช้งานนานๆไปนะครับมันก็จะชอบมีออกไซด์ไปจับใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ก็คือออกไซด์มันจับไปแล้วนะครับเราก็จะทำการแก้ไขกันแป๊บนึงนะผมใช้ลวดซับตะกั่วนะครับซับเอาตะกั่วเก่าออกก่อนนะแบบนี้วางลงไปครับแล้วก็รอให้มันซับออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆลูดไปมองกันเห็นไหมเอ่ยก็ไม่อยากจะโดนสายแพรเยอะนะครับมันอายุเยอะแล้วนะครับอึ๊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 บโอเคอีกสักรอบหนึ่งสายแพรเนี่ยที่จะมีไปนะครับนอกเหนือจากแรงดันไฟแล้วมันจะมีพวกสัญญาณต่างๆด้วยนะสัญญาณที่สัญญาณเสียงจากไมโครโฟนก็มาตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้ามันไม่สะอาดมันจะได้ยินอาจจะเจอสัญญาณรบกวนได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมความพร้อมสายแพรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะผมใช้คอตตอนบัดชุบกับทินเนอร์บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มาเช็ดแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันจะได้สะอาดสะอาดหน่อยโอเคนะครับส่วนที่ตะกันที่เราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือมันถูกกัดลงไปใช่ไหมครับมันก็เลยบัดกรีไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสกปรกไปแล้วมาดูวิธีการแก้ไขของผมแบบง่ายๆนะแต่ก่อนอื่นอ่ะก่อนจะแก้ไขแบบนี้ได้จะต้องดูความสมบูรณ์ก่อนนะครับของตัวสายแพรก่อนว่าเขาสมบูรณ์แค่ไหนนะบางครั้งคือโดนหนักๆหรือว่ามันขาดอยู่นะครับอันนั้นก็คือก็ต้องโยงสายเอาถ้าเกิดไม่มีสายแพรเปลี่ยนนะครับแต่มีสายแพรเปลี่ยนก็เปลี่ยนสายแพรได้เลยฮะ
ผมใช้ตัวนี้ครับค่อยๆทำความสะอาดโดยการลบไปคราวนี้คุณสมบัติของตัวยางลบปากกาเลยนะก็คือเขาเหมือนเป็นกระดาษทรายอ่อนๆเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมเหมือนกระดาษทรายละเอียดเลยครับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆถูลงไปนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะเริ่มสะอาดละนี่นะฮะจากเมื่อกี้ใช่ไหมที่มันดำๆอยู่ใช่ไหมเข้าใจเย็นครับค่อยๆถูไปนี่ด้านนี้หน่อยนึงนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นแลมป์นะครับเลี้ยงหลอดไฟ2หน้าปัดลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับส่วนยางลบเนี่ยผมแนะนำเลยในกระเป๋าลูกครับมีแน่นอนนะครับยืมไปก็ไม่ต้องคืนก็ได้นะครับโอเคนี่ตรงนี้กัดเยอะมากเลยทำใจอยู่หนึ่งเรื่องนะครับตัวยางลบปากกามันกินทีละนิดนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ทันใจเพื่อนๆ นะครับโอ้นี่เขากินจนแหว่งไปละไม่เป็นไรครับยังพอได้อยู่เอาจริงๆนะถ้าดีควรเปลี่ยนแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เอาประมาณนี้นะครับส่วนที่อยู่ข้างในเนี่ยดำๆแบบนี้คือแก้ไม่ได้นะครับนี่ต้องปล่อยแล้วนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วการเตรียมสายแพนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะบัดกรีกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมต้องมั่นใจว่าเช็ดสะอาดก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำอีกบอร์ดหนึ่งโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับปะพักไว้ก่อนฝาหน้าปลอดภัยแล้วนะครับมาดูบอร์ดกลางกันบ้างนะครับที่เราจะต้องทำกันผมจะเปลี่ยนตัวแจ็ค DC in ตรงนี้เปลี่ยน IC ปรีไมตรงนี้4558นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนคอนแทคแบตเตอรี่ด้วยแล้วที่สำคัญครับเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาทำความสะอาดนั่นก็คือตัว variable resistor นะครับแล้วก็ไหนๆก็ออกแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดตรงนี้ไปเลยนะอ่ะโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาเป็นแจ็ค DC in ออกก่อนนะโอเคสักครู่นะครับแนะนำเลยนะตรงไหนที่มันเคยมีออกไซด์ไปจับเนี่ยทั้งหมดซับออกนึกออกใช่ไหมครับซับออกไปเลยนะครับหมดปัญหาไปเป็นอย่างๆก็คือจุดนี้ก็ไม่ต้องมาทำกันอีกแล้วนึกออกใช่ไหมครับใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันสบายใจนะครับโอเคไหนๆก็ซับไปแล้วนะครับเดี๋ยวซับตรงนี้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานกันอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็ซับเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่ามันมีออกไซด์ใช่ไหมตอนนี้กลิ่นมาเลยนะ ใครเคยได้กลิ่นสีเน่าบ้าง โอเคนะครับพร้อมแล้วมาใช้เครื่องเป่าลมร้อนกันต่อเลย
เดี๋ยวถอนทีละส่วนนะครับเดี๋ยวถอนตัวนี้ก่อนถอน DC in ออกมาก่อนนะครับก็ใช้ผมใช้เครื่องปรับลมร้อนนะแต่ก่อนอื่นก็คือเราซับตะกั่วเก่าออกไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆเอาออกกันพยายามให้เพื่อนๆเห็นให้ชัดที่สุดนะครับเครื่องปรับลมร้อนนี่ผมจะไม่ใช้อุณหภูมิมากนะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับชิ้นงานนะครับอ่ะออกแล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเอาออกอีกก็จะมีตัว IC ภาคขยายเสียงเห็นข้างล่างไหมครับสกปรกเห็นไหมครับออกมองไม่เห็นใช่ไหมโอเคเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมฮะจะมีคราบอยู่ครับไม่เป็นไรครับเปลี่ยนไปเลยเอาไอ้โทษทีเอาตัวนี้ออกครับคอนแทคแบตเตอรี่คอนแทคแบตเตอรี่นี่ใช้หัวแรงนะครับใช้เครื่องเป่าลมร้อนจะนานไปนะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวซับเอาตะกั่วออกต้องถอดไหมไม่ต้องถอดกำลังดูว่าต้องถอดได้นี่ไหมไม่ต้องถอดก็ได้ครับไดโอดนะครับไดโอดกันช็อตอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมซับเอาของเดิมออกก่อนทำไมวันนี้มันออโต้โฟกัสมันไม่เวิร์กเลยโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี ตัวเก่าออกนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมถอด R ปรับค่าออกมาทำความสะอาดอีกทีหนึ่งยังโสปกอยู่นะโอเคขอเช็คด้านนี้นิดนึงนะครับว่ามีคราบสกปรกอยู่หรือเปล่านะอ
มีนะครับสักครู่นะเดี๋ยวผมขอทำตรงนี้นิดนึงนะครับพอดีมันมีคราบเดี๋ยวล้าง R นะครับ VR นี่โสกปกมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแจ็ค DC in ก่อนนะครับผมจะใช้เป็นพาร์ทของสแตนดาร์ดเลยครับพอดีเคยซื้อเก็บเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับก็มันก็จะเป็นแจ็คแบบนี้แหละ
ก็จะสบายใจได้นะครับเป็นของแท้เลยนะเดี๋ยวผมขอเคลือบบอร์ดนิดนึงนะครับเราใช้น้ำยาเคลือบบอร์ดคือเนี้ยเคลือบไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาแจ็คแบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวมันอาจจะเคลือบได้ยากนะครับเคลือบลงไปก่อนเลยแค่เงางามวางลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆป้อนตะกั่วไม่ต้องพอกหนานะครับมันไม่มีประโยชน์นะบางคนพอกเป็นตุ่มมาเลยนะเติมตรงนี้หน่อยฟึบโอเคนะครับไปใส่ตัว โอ้ผมควรจะใส่ตัวนี้ก่อนด้วยซ้ำไปไม่เป็นไรครับมองไม่ชัดใช่ไหมหาวิธีก่อนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆผมจะป้อนตะกั่วเพิ่มเข้าไปก่อนนะแล้วก็ให้มีฟลักอยู่ด้วยนะครับมันจะได้ช่วยเวลาที่เราบัดกรีเราเป่าลงไปเนี่ยนะครับมันจะยังไง เวลาบัดกรีลงไปเนี่ยมันจะได้สวยนะครับเมื่อกี้ผมเอาคอนแทคแบตออกมาอันนึงแล้วนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่เป็นไรสักครู่นะครับเตรียมก่อนนะเตรียมคอนแทคแบตเตอรี่ก่อนผมจะแบตเตอรี่ไลท์ตะกั่วเข้าไปแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาไปติดเขาจะได้ติดได้อยู่ได้นานๆ นะครับไลท์ตะกั่วก่อนอ
เทคนิคการไล่ตะกั่วนี่ไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้ก็สมัยเด็กๆคุณพ่อผมเขาชอบอิเล็กทรอนิกส์แต่เขาไม่ได้เรียนด้านนี้มาครับแต่ด้วยใจชอบนะอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะนี่ขั้นตอนนี้ก็คือไลท์ตะกั่วเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเวลาที่เราไปลงที่บอร์ดจะได้แข็งแรงนะครับอ้าวเล็งกันหน่อยนะครับอยู่ตรงนี้นะฟลิปอ๋อมันไม่หนีบมองไม่เห็นหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทำงานก่อนแนบลงไปเลยนะแป๊บนึงนะมีความสงสัยขอเวลาสักครู่นะครับเพื่อนๆจะหาอะไรแป๊บนึงโอเคต่อเลยทีนึงนะครับมันไม่ตรงนะสักครู่นะครับตะกั่วมันน้อยไปนะโอเคอ
อีกนิดนึงขออภัยนะครับผมจะอย่างนี้แหละโอเคอ่ะเรียบร้อยตั้งฉากละเปิดกรีตัว R เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลง IC ไปพร้อมกันเลยตัว variable หลังจากที่ทำความสะอาดแล้วนะฟืบหมิ่นจอหน่อยนะเพื่อนดีผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ข้อดีของการใช้ฟลักเห็นไหมฮะจะติดง่ายๆแบบนี้ละลืมใส่ตะกั่วสักครู่นะครับป้อนตะกั่วลงไปเลยนะป้อนไวๆนะครับให้มันมีฟลักเยิ้มๆที่วงจรเลยนะฮะโอเคเห็นไหมฮะข้อดีของการใช้ฟลักลงแล้วสวยเลยทำคูณด้านข้างนิดครบแล้วมั้งนะครับเปลี่ยนจากที่ C-in เปลี่ยนคอนแทคแบตเตอรี่นะครับแล้วเปลี่ยนตัวปรีไมค์ตัวนี้นะครับใส่แพร่กันนะครับจะเสร็จแล้วนะจะได้เทสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจบที่การแบตกรีนะเดี๋ยวผมเทสเองนะครับเดี๋ยวล็อกก่อนบนกับล่างนะครับผมยังไม่ได้ตะกั่วออกด้านหนึ่งผมป้อนตะกั่วไปก่อนนะครับหัวกับท้ายนะครับเอาด้านเดียวก่อนจริงๆมันมี2ด้านนะตัวล็อกเนี่ยอยู่ด้านนู้นอีกอยู่ด้านล่างอีกด้านหนึ่งนะเอาละก็ไม่ต้องให้มันยื่นขึ้นมาเยอะนะครับเอาแค่พอดีแล้วก็เล็งให้มันตรงนะครับแล้วล็อกเลยโอเคได้แล้วแบตกรีตรงกลางล็อกสักจุดหนึ่งโอเคนะครับหลังจากนี้บัดกรีกันยาวเลยนะเพื่อนๆดูวิธีนะครับเดี๋ยวล็อกใหม่บัดกรียังไงให้สวย
นะครับให้เหมือนกับเวลาที่โรงงานเขาทำมานะครับวิธีการไม่ยากเลยเดี๋ยวผมหามุมที่เพื่อนๆเห็นชัดๆก่อนมุมนี้เห็นชัดไหมมุมนี้แล้วกันเดี๋ยวผมหาอะไรไปลองด้านล่างด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตะกั่วมันจะหยดลงมานะครับตรงนี้โอเคตรงนี้น่าจะชัดนะแต่ผมจะมองยากหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวหาอะไรไปลองนิดนึงนะสักครู่นะครับโอเคได้อยู่เนาะอ่ะโอเคนะครับเทคนิคในการบัดกรีสายแพรทำยังไงให้มันสวยนะครับหลายๆคนอาจจะใช้ฟลักน้ำก็ได้นะครับแต่ฟลักน้ำถ้าใช้เยอะมันจะลงไปโดนพลาสติกด้านหน้านะครับเพื่อนๆใช้ฟลักที่อยู่ในเส้นตะกั่วนี่แหละมาดูวิธีการนะครับป้อนตะกั่วไวๆเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวช็อตเพราะว่าเรายังไม่ได้ป้อนไฟนะครับเพื่อนๆวางหัวแร้งลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ป้อนตะกั่วป้อนเร็วๆป้อนไวๆแล้วก็ลูดเพื่อนดูนะเห็นไหมนะฮะดูผมไม่สนใจว่ามันจะช็อตไม่ช็อตนะผมสนใจแค่ว่าฟลักมันพอไหมเท่านั้นเองนะครับค่อยๆลูดไปค่อยๆลูดไปถ้ามันไม่ไปก็แสดงว่ามันเยอะแล้วนะครับก็ค่อยๆเอียงให้มันแล้วรอให้เขาเซตตัวก่อนนะแล้วค่อยไปจุดต่อไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะห่างออกไปนะระยะสายแพรนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาเก็บงานกันเราจะเห็นว่ามันพอดีกันหมดเลยเห็นไหมฮะคราวนี้เรามาเก็บงานผมใช้รูดซับตะกั่วนะครับเข้าไปซับตรงนี้คือที่เก็บงานก็คือมันเยอะไปใช่ไหมฮะเราก็เก็บซับออกมาหน่อยนึงนี่แค่นี้เองฟึบได้แล้วนะครับเนี่ยข้อดีของการใช้ฟลักมันจะทำให้งานมันดูดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาล็อกด้านในตรงนี้ด้วยนะสองฝั่งนะครับนี่ผมถอยฝาหน้าหนีไปนะครับเสี่ยงนะไม่อยากให้โดนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วสักครู่นะครับเก็บเศษตะกั่วนิดนึงร้อยครับประมาณนี้เปลี่ยนครบแล้วครับโอ้โหเพื่อนๆดูกันสวัสดีคุณแม่ของก๊อฟนะครับคุณแม่แดงนะครับสวัสดีครับแม่เดี๋ยวผมทักเพื่อนที่พิมพ์เข้ามาก่อนนะครับคุณประพันธ์สุวรรณมณีถามว่าเครื่องรุ่นนี้มีใบพร้อมราคาอยู่ที่เท่าไหร่
แนะนำว่าไปที่ Facebook ของท่านนี้เลยนะครับสักครู่นะ สักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับพี่ต้านะครับเดี๋ยวแนะนำไปที่พี่ต้าเลยสักครู่นะครับผมจะแนะนำเพื่อนๆเวลาซื้อเครื่องมือสองให้ไปที่นี่นะครับเพราะว่าพี่เขานำเข้าเครื่องนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่เขาเป็นช่างด้วยนะครับเหมือนจะบอกว่าเหมือนผมก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าพี่เขาจะเก่งกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะต้องไปที่Window Capture โอเคสักครู่นะครับไม่ได้ชำนาญนะแป๊บนึงนะครับแล้วก็ไปที่สักครู่นะทำไมมันไม่ยอมเลือกเอาใหม่สักครู่นะอันนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูที่ขายวิทยุมือสองก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับพร้อมใบเลยข้อดีก็คือว่าเพื่อนๆจะได้ โอเคมาละนี่นะครับ Facebook นี้เลยส่งข้อความไปถามได้เลยนะครับมรุตศรีประโคนะครับFacebook อันนี้เดี๋ยวขยายใหญ่ก่อนนะครับแนะนำให้ไปที่นี่เลยสอบถามได้นะครับเพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนเอาเครื่องเข้ามาเองนะครับเพราะนั้นเราก็สบายใจได้นะนี่ฮะแล้วก็มีงานซ่อมด้วยข้อดีก็คือว่าซื้อแล้วเรามีบริการให้เรานะครับเขามีบริการให้เราก็สบายใจได้นะครับมีปัญหาจะได้ครบวงจรไปเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เอาเดี๋ยวอ่านต่อก่อนขออภัยครับตอบคำถามคุณประพันธ์ไปแล้วนะครับคุณพันนีบอกชัดเจน QK5 ขอบคุณนะครับนี่คุณแม่ผมเองนะครับนี่คุณแม่ผมแล้วก็มีคุณแม่ของก๊อฟด้วยนะครับอยู่ในไลฟ์นี้นะครับมีอะไรทานกลางวันบ้างครับถามทั้งสองแม่เลยนะครับถามคุณแม่สองท่านเลยนะครับพี่บำรุงสวัสดีครับนี่พี่บำรุงนะครับนี่พี่บำรุงรู้จักกับพี่บำรุงเพราะว่าพี่บำรุงสนใจเครื่องนะครับดิจิตอลนะก็เลยแนะนำให้พี่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับนี่พี่บำรุงนะครับอยู่ที่ TG 52002นะเพื่อนๆมาคุยกันได้นะครับ HS0 OBX คุณแม่แดงทักไปแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ราชารีบทักพี่ราชาก่อนเพิ่งเห็นครับขออภัยครับพี่โอเคคุณนัสุสกะบอกว่าจะมีโอกาสทำคลิปเปลี่ยนฟิล์มจอ PTVT บ้างไหมมีครับไวๆนี่เลยครับผมเพิ่งได้ฟิล์มมาเป็นฟิล์มอีกแบบนึงนะผมว่าน่าจะตอบโจทย์งานมากเลยครับเมื่อก่อนเราใช้ฟิล์มหน้าหลังใช่ไหมเปลี่ยนใช้ฟิล์มแบบเดิมใช่ไหมครับตอนนี้มาใหม่แล้วนะครับเป็นฟิล์มด้านหลังโดยเฉพาะที่นี่โฆษณาก่อนเลยมาต้องขายของครับต้องขายของเพื่อนๆดูนะผมเปิดไฟฉายนะครับคือโดยปกติเนี่ยเราจะหาฟิล์มที่มันเป็นฟิล์ม
ด้านหลังเนี่ยไม่ได้นะครับแต่เพื่อนดูนะผมจะเอาไฟนะครับไปไว้ที่ข้างหลังนะฟลืบนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ขนาดอยู่ห่างขนาดอยู่ห่างนะนะครับอันนี้ก็คือมันทะลุผ่านได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยฟิล์มที่เราหามาได้มันจะไม่ทะลุนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นฟิล์มแบบเดียวกันกับข้างหน้าแล้วก็เอากระดาษไขไปรองแทนแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับ มีแบบที่แสงสามารถทะลุผ่านได้นะงานก็จะออกไปเนียนหน่อยนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะมาทำคลิปเพื่อนๆได้ดูกัน P2VT นะครับมีอยู่ท่านนึงจริงๆเปลี่ยนไปหมดแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเป็นงานค้างอยู่เพราะว่าไม่มันจะมีปัญหาที่บอร์ดด้านหลังนะครับยังงานยังไม่เสร็จเลยนะล้อไหลไม่ได้เลยนะ P2VT นะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ต่อไปก่อนนะครับงานซ่อมไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์ถ้าต้องการแค่จะดูงานสแตนดาร์ด C150ไม่ต้องดูแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ต่อนะครับกูคือมังกรสวัสดีครับดีครับได้ความรู้เทคนิคการทำขอบคุณนะครับโอเคไม่มีแล้วครับก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมอาจจะเห็นแล้วงานมันก็จะไม่เร็วหรอกครับผมทำงานก็สเต็ปประมาณนี้อยากให้ออกไปดีนะครับโอเคก็เร็วเท่าที่จะทำได้ครับประมาณนี้ดีกว่านะโอเคลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ทานอาหารให้อร่อยครับเที่ยง14 นาทีแล้วครับสวัสดีครับ